คุณคงรู้จักกัปตันฟิลิปแต่อีกหลายคนอาจจะยังไม่ทราบถึงเรื่องราวของกัปตันฟิลิปวันนี้ต้องเล่าจะพาคุณไปพบกับ10เรื่องราวของกัปตันฟิลิปกันครับอันดับที่10กัปตันฟิลิปฝ่านาทีพิฆาตโจรสลัดระทึกโลกเป็นภาพยนตร์แนวชีวประวัติดราม่าการเอาชีวิตรอดกำกับโดยพอลกรีนกลาสนำแสดงโดยทอมแฮงค์และบาฮัสอับดีโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของเรือ Mass Alabama เรือขนสินค้าขนาดใหญ่สัญชาติสหรัฐที่ถูกปล้นโดยกลุ่มโจรสลัดชาวโซมาเลียซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกัปตันริชาร์ดฟิลิปนักเดินเรือที่ถูกจับเป็นตัวประกันโดยกลุ่มโจรสลัดนำโดยอับดุลวารีมูเซได้ทำการยึดเรือ Mass Alabama เรือขนสินค้าขนาดใหญ่และจับตัวริชาร์ดฟิลิปและลูกเรือไว้เป็นตัวประกันโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ออกฉายรอบปฐมทัศน์ในเทศกาลภาพยนตร์ที่นิวยอร์กในปี2013และได้ฉายในโรงภาพยนตร์เมื่อวันที่11ตุลาคมปี2013และภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศโดยมีรายได้รวมกว่า218ล้านเหรียญสหรัฐจากงบประมาณการสร้างที่55ล้านเหรียญสหรัฐและได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง6รางวัลออสการ์อันดับที่9บริษัทเดินเรือที่กัปตันฟิลิปเป็นพนักงานคือบริษัท AP Møller Mærsk Group สัญชาติเดนมาร์กเป็นยักษ์ใหญ่ในแวดวงเรือส่งสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์อันดับหนึ่งของโลกโดยมีเรือปฏิบัติการมากกว่า600ลำและสามารถขนส่งได้มากถึง 2.6 ล้าน TEU ใน1ปีถือว่าเป็นบริษัทในฝันของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้เนื่องจากค่าตอบแทนสูงสวัสดิการต่างๆดีเรือที่แมสไลน์ใช้ในการขนส่งนั้นมีการพัฒนาทั้งขนาดความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในปี2006แมสไลน์ได้สร้างเรือคอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขนาดนั้นอย่าง Emma Mass ขนาดบรรทุกสูงสุดอยู่ที่ 15,550 ETU หรือล่าสุด Mass McKennie Møller ขนาดบรรจุอยู่ที่ 18,270 ETU ในปี2013ผลิตที่อู่ต่อเรือแดวูประเทศเกาหลีใต้อันดับที่8สายงานบนเรือขนส่งสินค้าการปฏิบัติงานในเรือโดยทั่วไปจะแบ่งเป็น2สายงานหลักคือฝ่ายเดินเรือหรือฝ่ายปากเรือรับผิดชอบด้านการเดินเรือความปลอดภัยและการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจของเรือกับฝ่ายช่างกลรับผิดชอบด้านงานระบบขับเคลื่อนระบบไฟฟ้างานช่างและการซ่อมบำรุงหน่วยงานต่างๆของเรือ Max Alabama จะแบ่งออกเป็น4หน่วยใหญ่ๆคือฝ่ายปากเรือดูแลงานการนำเรือไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัย2ฝ่ายห้องเครื่องดูแลงานด้านเครื่องจักรในการทำให้เรือสามารถเคลื่อนที่ได้ 3. ฝ่ายการสื่อสารดูแลงานด้านการติดต่อสื่อสารทั้งหมดของเรือและ 4. ฝ่ายงานทั่วไปดูแลงานทั่วไปนอกเหนือจาก3ฝ่ายที่กล่าวมาเช่นหมอพ่อครัวหน่วยรักษาความปลอดภัยเป็นต้นอันดับที่ 7. โจรสลัดโซมาเลียโซมาเลียเป็นประเทศที่ตกอยู่ในสภาพรัฐที่ล้มเหลวตั้งแต่สงครามกลางเมืองในช่วง1990ทำให้บ้านเมืองไร้กฎหมายผู้คนอดอยากโจรสลัดจึงเริ่มขึ้นจากจุดนั้นประเทศโซมาเลียนั้นเป็นจุดของกระแสน้ำในมหาสมุทรที่มาบรรจบกันทำให้ปลาจำนวนมากมารวมตัวกันด้วยสภาพรัฐที่หล่มเหลวทำให้ไม่มีกองกำลังป้องกันประเทศของตนทหารและตำรวจด้วยเหตุนี้ทะเลและอาณาเขตของประเทศโซมาเลียเลยไม่มีคนดูแลชาวประมงต่างประเทศก็เข้ามาจับปลาภายในอาณาเขตของโซมาเลียกันเป็นจำนวนมากทำให้ปลาส่วนใหญ่ถูกจับไปแทบไม่เหลือให้ชาวประมงท้องถิ่นด้วยเหตุนี้ชาวประมงจึงผันตัวเป็นโจรสลัดเพื่อเรียกเก็บสิ่งที่พวกเขาควรจะได้โดยเริ่มจากการโจมตีเรือประมงก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาไปโจมตีเรือสินค้าด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นค่าผ่านทางทะเลและอาณาเขตของตนเมื่อปล้นเรือใหญ่ได้ก็ได้ค่าตอบแทนมากขึ้นย้อนหลังไป10ปีคำว่าโจรสลัดโซมาเลียนั้นมีชื่อเสียงที่คนทั่วโลกมักกลัวและความโหดเหี้ยมและจำนวนเงินค่าถ่ายที่สูงการปล้นของโจรสลัดโซมาเลียจะเน้นไปในการยึดเรือทั้งลำจับคนบนเรือทั้งหมดเพื่อเรียกค่าถ่ายจากบริษัทซึ่งต่างจากโจรสลัดอื่นๆที่แอบขึ้นเรือปล้นเอาแค่เงินที่เรือเก็บไว้แล้วก็หนีไปอันดับที่6ในช่วงปี2008ถึงปี2011ถือว่าเป็นยุคทองของโจรสลัดโซมาเลียเลยก็ว่าได้มีรายงานว่าโจรสลัดโซมาเลียพยายามเข้าโจมตีเรือขนส่งสินค้ามากกว่า200ครั้งโดยมีเคสที่น่าสนใจดังนี้1เรือ MV Fighting Gas
เรือบรรทุก LPG สัญชาติฮ่องกงโดนโจมตีเมื่อวันที่10เมษายนปี2005และถูกปล่อยตัวหลังจากได้รับเงินค่าถ่าย 315,000 ดอลลาร์สหรัฐ 2. เรือ MV Sam Roe เรือขนเสบียงอาหารสหประชาชาติให้ผู้ประสบภัยสึนามิสัญชาติเคนยาโดนโจมตีเมื่อวันที่27มิถุนายนปี2005ถูกยึดเรือไว้100วันและได้รับการปล่อยตัวจากการเจรจาโดยนักธุรกิจชาวโซมาเลีย 3. เรือ MV ปานาเกียเรือสินค้าเทกองสัญชาติไลบีเรียโดนโจมตีเมื่อวันที่18ตุลาคมปี2005และถูกปล่อยตัวหลังจากได้รับเงินค่าถ่าย 700,000 ดอลลาร์เมื่อวันที่25พฤศจิกายนปี2005 4. เรือ MV Serious Star เป็นเรือน้ำมันขนาดใหญ่สัญชาติไลบีเรียโดนโจมตีเมื่อวันที่15พฤศจิกายนปี2008และถูกปล่อยตัวหลังจากได้รับเงินค่าถ่ายสูงถึง15ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อวันที่11มกราคมปี2009และ5คือเรือของกัปตันฟิลิปเรือ MV Mass Alabama เรือขนส่งสินค้าสัญชาติอเมริกาโดนโจมตีเมื่อวันที่8เมษายนปี2009แต่สามารถยึดเรือคืนได้โดยโจรสลัดจับกัปตันริชาร์ดฟิลิปไปด้วย4วันทีมนาวีซิลของสหรัฐจึงได้ใช้ปืนสไนเปอร์สังหารโจรสลัด3รายเพื่อช่วยชีวิตกัปตันเอาไว้ส่วนโจรสลัดอีก1รายถูกควบคุมตัวบนเรือ USS Brandbridge อันดับที่5ตำแหน่งต่างๆบนเรือตำแหน่งสูงสุดคือผู้บังคับการเรือหรือ Commander Officer เป็นผบ.เรือหรือผู้การเรือเป็นตำแหน่งสูงสุดในเรือมีความรับผิดชอบสูงสุดทุกด้านภายในเรือทั้งในเรื่องความปลอดภัยและความสำเร็จของงานโดยรวม 2. ต้นเรือหรือ Exclusive Officer ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับการเรือหรือรองกัปตันรับผิดชอบการบริหารจัดการภายในเรือฝึกความพร้อมของเรือความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของคนประจำเรือ 3. ต้นหน Navigator Officer หรือ Second Mate Officer รับผิดชอบงานทางด้านการเดินเรือการขีดเข็มวางเส้นทางการเดินเรือ 4. ผู้ช่วยต้นหน Third Mate หรือ Third Officerรับผิดชอบงานทางด้านความปลอดภัยงานดาดฟ้าและการสั่งเชือกเป็นผู้ช่วยต้นเรือ 5. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติการในเรือหรือพลเรือนจะมี2ระดับคือนายท้ายเรือกับกะลาสีเรืออันดับที่4บาฮัตอับดีจนสลัดโซมาเลียบาฮัตอับดีนักแสดงวัย28เกิดที่โมกาดิชูในประเทศโซมาเลียก่อนที่เขาจะอพยพมาอยู่ที่มินิอาโพลิสมินิโซตาสหรัฐอเมริกาตอนอายุ14โดยที่ผ่านมาเขาเคยทำงานหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นคนขับรถดีเจเปิดแผ่นเป็นเสมียนก่อนจะได้รับเลือกมารับบทอับดุลวาลีมูเซจนสลัดโซมาเลียในหนังเรื่องกัปตันฟิลิปจนคว้ารางวัลต่างๆโดยก่อนการสร้างภาพยนตร์กัปตันฟิลิปบาฮัตอับดีทำงานในร้านโทรศัพท์มือถือของพี่ชายของเขาและเขาตัดสินใจลาออกเพื่อมารับงานแสดงหนังกัปตันฟิลิปร่วมกับซูเปอร์สตาร์อย่างทอมแฮงค์จนทำให้เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมากมายแอบดีได้เล่าว่าเขาได้ร่วมออดิชั่นและตอบคำถามจนมาถึงคำถามที่ว่าคุณสามารถว่ายน้ำได้หรือไม่เขาตอบว่าได้แม้ว่าเขาจะว่ายน้ำไม่เป็นก็ตามแต่ด้วยพื้นเพความเป็นชาวโซมาเลียทำให้เขาเข้าใจพื้นเพความเป็นโจรสลัดโซมาเลียอยู่แล้วทำให้เขาได้ร่วมแสดงเป็นโจรสลัดในหนังฮอลลีวูดเรื่องนี้โดยอับดีได้เปิดเผยข้อมูลกับ The New Yorker ว่าเขาได้รับเงินค่าตัว 65,000 เหรียญหรือประมาณ 2.1 ล้านบาทจากหนังเรื่องกัปตันฟิลิปจากการแสดงบทสำคัญในเรื่องที่ทำเงินทั่วโลกไปมากกว่า200ล้านเหรียญหรือประมาณ 6,459 ล้านบาทโดยอับดีได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่ได้เป็นคนชอบซื้อของนะครับผมเป็นคนใช้ชีวิตง่ายๆผมซื้อรถแต่ก็ไม่ได้หรูหราอะไรแค่รถยี่ห้อซาบเฉยๆและผมไม่ชอบรถคันใหญ่ๆผมไม่เคยนึกภาพว่าตัวเองเป็นคนมีชื่อเสียงเลยครับผมชอบแก่นแท้ของการสร้างหนังและการเล่าเรื่องส่วนชื่อเสียงผมแค่อยากพยายามทำให้มันเป็นเรื่องง่ายเท่านั้นเองแต่แม้จะประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการแสดงหนังเรื่องแรกอับดีกลับไม่ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมากนักอันดับที่3กัปตันฟิลิปเป็นผลงานการกำกับของพอลกรีนกาสผู้สร้าง United 93ในปี2006และ The Bourne Supreme Mercy ในปี2004โดยสร้างจากหนังสือซึ่งเขียนจากเรื่องจริงของกัปตันริชาร์ดฟิลิป
ดัดแปลงเป็นบทภาพยนตร์โดยบิลลี่เลย์โดยได้2โปรดิวเซอร์อย่างสกอตต์ลูดินและไมเคิลเดอลูก้ามาเป็นผู้กำกับและได้ดารานำแสดงสุดยอดฝีมืออย่างทอมแฮงค์มารับบทกัปตันฟิลิปอันดับที่2ทอมแฮงค์นักแสดงชาวอเมริกันเป็นหนึ่งในนักแสดงที่มีค่าตัวสูงที่สุดจากการแสดงหนังเรื่อง Forrest Gump อัจฉริยะปัญญานิ่มเพียงเรื่องเดียวทอมก็สามารถทำเงินได้มากกว่า60ล้านดอลลาร์สหรัฐและทอมยังได้รับค่าจ้างในการแสดงหนังเรื่อง Castaway ด้วยค่าตัวอยู่ที่20ล้านเหรียญสหรัฐ Saving Private Ryan ได้รับค่าตัวอยู่ที่30ถึง40ล้านเหรียญสหรัฐและในเรื่องกัปตันฟิลิปทอมได้รับค่าตัวอยู่ที่15ล้านเหรียญสหรัฐอันดับที่1หลังจากหนังฉายผลตอบรับของนักวิจารณ์เป็นไปในทางที่ดีมากโดยเฉพาะการแสดงของอับดีซึ่งหลายสื่อมองว่าเขาสามารถถ่ายทอดบทบาทของผู้ร้ายออกมาได้เป็นอย่างดีจนทำให้เขาได้เข้าชิงรางวัลนักแสดงสมทบชายจากเวทีออสการ์ซึ่งในวันงานเขาเล่าว่าเขายังต้องอาศัยใส่เสื้อผ้าที่ยืมมาด้วยซ้ำซึ่งภาพยนตร์กัปตันฟิลิปได้ถูกเสนอเข้าชิงรางวัลออสการ์ในปี2014ถึง6สาขาได้แก่1ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม2นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากบาฮัตอับดี3ตัดต่อภาพยอดเยี่ยม4ตัดต่อเสียงยอดเยี่ยม5ผสมเสียงยอดเยี่ยมและบทดัดแปลงยอดเยี่ยมแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่ได้รับรางวัลใดๆเป็นยังไงกันบ้างครับกับ10อันดับเรื่องราวของกัปตันฟิลิปที่วันนี้เรานำมาเล่าให้ฟังถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับฟังเรื่องราวสนุกๆที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังกันอีกและเป็นกำลังใจให้กับช่องเราได้ทำคลิปแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับต้องเล่าชาแนลขอการสนับสนุนจากท่านผู้ชมทุกคนนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปความรู้ฟังสนุกของช่องต้องเล่าชาแนลอย่าลืมมาสนับสนุนพวกเราแบบรายเดือนกันด้วยนะครับทางช่องทาง YouTube Membership เพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นเองครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆต่อไปถ้าอยากสนับสนุนพวกเราก็สมัครเลยครับ